กันเลยนะคะเป็นเรื่องราวของพลอยเชอร์มานั่นเองค่ะถ้าจำกันได้เมื่อวีคที่แล้วเนี่ยเธอไม่สบายจนเป็นลมล้มกลางงานเลยทีเดียวนะคะก็เลยมีหลายๆคนเนี่ยก็จับจ้องนะคะว่าที่เป็นลมเนี่ยเป็นเพราะว่าเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าเป็นการยืนยันว่ามิตรภาพไร้พรมแดนจริงๆค่ะเมื่อนางเอกปากปราหน้าเป๊ะพลอยเชอร์มานจากฝั่งพระราม4แท็กทีมกับ2นางเอกวิกหมอชิตแพนเค้กเขมนิษฐ์และปูพระยารวมโชว์ลีลาบนแคทวอล์กประชันความสวยกันเป็นครั้งแรกค่ะโดยงานนี้นางเอกสุดมั่นพลอยเชอร์มานก็ถือโอกาสออกปากยอมรับผิดที่บินไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเกาหลีใต้กับหวานใจดร.นาวินต้าเมื่อสัปดาห์ก่อนจนไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะขอโทษด้วยค่ะพลอยไม่มีทางเลือกมันดันเป็นช่วงเวลาที่พลอยพักผ่อนพอดีค่ะแล้วก็อันนี้พลอยแพลนมาตั้งนานแล้วก็คงจะเลื่อนไม่ได้ต้องขอโทษด้วยค่ะก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าพลอยจะไม่พลาดแน่นอนค่ะก็ถ้าคนมองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพลอยก็พอเข้าใจอะไรเงี้ยก็ขอโทษละกันอย่างเงี้ยค่ะพลอยไม่ได้ตั้งใจแต่ข่าวเมาส์ของสาวพลอยก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเป็นลมกลางงานอีเวนต์ก่อนบินไปเที่ยวพักผ่อนแดนกิมจิก็ไม่วายถูกหาว่าแกล้งเป็นลมเรียกความสนใจค่ะพลอยก็ยอมรับว่าเออพลอยก็ไม่แข็งแรงพออย่างเงี้ยก็แสดงได้ออนแอร์ไปแต่ว่าถ้าใครจะตีความแบบว่าเราแกล้งเนี่ยพลอยก็ไม่มีความเห็นเพราะว่าคนเรามันก็ป่วยได้จริงๆอะค่ะแค่ว่าแต่ใครเขาจะแบบคือพลอยไม่ใช่คนมาลงรูปแบบฉันป่วยฉันง่อยมันดูน่าสมเพชอะคือเราก็แบบพยายามแบบอัพรูปให้ดูแบบสดใสดูร่าเริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นพักผ่อนซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เรื่องเมาก็ยังไม่จบค่ะเพราะแม้ตอนนี้สาวพลอยจะสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะมีอาการต่อมทอนซิลอักเสบจนเกิดหนองในคอและเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจนเจ้าตัวหวั่นว่าจะกระทบกับงานละครเรื่องใหม่ที่จะเปิดกล้องกลางเดือนนี้แต่ด้านถูกมองว่าเป็นเพราะผลพวงจากการไปทำศัลยกรรมจนทำให้ไม่สามารถขยับหน้าขยับปากและพูดได้ชัดเหมือนเดิมค่ะ